นักวิเคราะห์ท่านแรกของเรากันเลยค่ะกับทางด้านคุณจุ้ยเจริญเวชศักดิ์ศรีนะคะผู้ในการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทคลาสสิกออสซิลิฟิวเจอร์จำกัดหรือพี่จุ้ยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่จุ้ยสวัสดีครับคุณนุ้ยวันนี้เรามาเจอกันพี่จุ้ยช่วยอัปเดตภาพตลาดให้หน่อยสิคะครับสถานการณ์วันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะปรับตัวบวกนะฮะเขียวสดใสนะแต่ไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะเขียวได้อย่างยั่งยืนหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในทางเทคนิคเนี่ยนะฮะอาการก็ไม่ดีเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะก็คือปิดทำโลนะแล้วก็สาเหตุหลักเลยที่ทำให้วันนี้นะฮะทั่วโลกบวกนะก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ประกาศออกมานะตัวเลข PMI นะทั้งภาคบริการภาคอุตสาหกรรมนะแล้วก็ตัวเลขภาคอสังหานะก็ต้องบอกว่าออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะแล้วก็ผลักดันทำให้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์นะฮะบวกต่อเนื่องและล่าสุดดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็บวก200กว่าจุดแล้วนะครับก็เลยทำให้ภาพบรรยากาศวันนี้เนี่ยดูดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าในทางเทคนิคถ้าสุดยู20ในทางเฟรมเดลลี่นะครับล่าสุดเนี่ยรีบาวมาอยู่ที่849จุดนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าอาการหลุดของเขานะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือหลุด855จุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์หลักในทางเฟรมเดลลี่เนี่ยเราคงยังอยู่ฝั่งช็อตนะครับโดยมีจุดสต็อปลอสอยู่ที่865จุดครับผมส่วนการเทรดในภาพระยะสั้นๆวันนี้เนี่ยขอพักไม่1วันนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งกันระหว่างทางเฟรม1ชั่วโมงและทางเฟรมเดลลี่ครับผมค่ะเอาล่ะถ้าในระยะสั้นเทรดสั้นนี่ก็คือพัก1วันเพื่อที่จะรอสัญญาณอะไรคะพี่จุ้ยก็รอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราเห็นว่าเขารีบาวตัวขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ชุดรีบาวอย่างที่เราคิดนะหรือว่าโอ้มันจะกลับตัวนะฮะสามารถเบรกนะฮะเจ้าแนวต้านแถว865ในไทม์เฟรมเดลี่ได้เลยหรือไม่ค่ะนะฮะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นลักษณะของการเพียงแค่รีบาวสั้นๆนะฮะก็เลยแนะนำให้ไม่เทรดครับวันนี้ค่ะเอาล่ะแล้วอย่างนี้ตัวของ Single Stock Future นี่พอจะตัวไหนที่จะพอเล่นได้บ้างไหมคะสำหรับ Single Stock Future นะครับกลุ่มใหญ่นะฮะที่เราแนะนำไปตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะก็คือกลุ่มแบงค์ครับค่ะนะฮะกลุ่มแบงค์แล้วโอ้โหต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยร่วงลงค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็หลุด stop loss ด้วยนะแต่ว่าเราคงยังฝืนโฮลองนะกันอยู่ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น BBL นะล่าสุดก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะอยู่ที่105บาท50สตางค์นะก็ยังฝืนถือลองนะเพราะว่าชุดของการย่อตัวลงนะที่หลุด stop loss เนี่ยก็ต้องบอกว่าวอลลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางต้องบอกว่าบางยกตุ่มกันเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ย BBL เรายังแนะนำฝืนโฮลองนะฮะแล้วก็ปรับ stop loss ลงมาอยู่ที่99บาทครับผมค่ะถัดมาเป็น K-Bank นะฮะล่าสุด83บาท75สตางค์นะครับก็เช่นเดียวกันแนะนำฝืนโฮลองนะฮะแล้วก็ปรับ stop loss ลงมาอยู่ที่82บาท75ครับค่ะถัดมาเป็น SCB นะครับล่าสุด70บาท75โอ้ก็เคยยิงช่วงไหนฮะงัดขึ้นมานะฮะแล้วก็ปรับจุด stop loss นะฮะลงลึกไปอยู่ที่67บาท50สตางค์ครับค่ะถัดมาเป็น Tisco นะฮะล่าสุดอยู่ที่66บาท stop loss นะฮะลึกนะฮะปรับลงมาอยู่ที่65บาท25สตางค์ครับค่ะถัดมาครับเกียรตินาคินนะฮะก็เป็นตัวที่ฝืนโฮลองเช่นเดียวกันนะสำหรับซับลอสอย่างเราขออนุญาตปรับลงมาอยู่ที่แถวๆ38บาทครับผมค่ะถัดมานะฮะเป็นกลุ่มขนส่งนะฮะหนึ่งในนั้นก็เป็น AOT นะซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้บวกขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะครับความจริง AOT เนี่ยก็โดนสต็อปลอสไปแล้วเหมือนกันแต่เราก็ยังแนะนำฝืนถือลองนะด้วยเหตุผลลักษณะคล้ายๆกับกลุ่มแบงค์นะที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ล่าสุด56บาท50สตางค์ยังฝืนโฮลองนะครับสต็อปลอสนะฮะอาจจะลึกหน่อยนะฮะคืออยู่ที่48บาท50นะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้สามารถปิดบวกได้เราขออนุญาตขยับจุดสต็อปลอสอยู่ที่52บาทครับผมค่ะถัดมาเป็น BEM นะครับวันนี้ยังอยู่ในแดนบวกได้นะล่าสุด9บาท20สตางค์BEM ยังโฮลองนะครับแล้วก็สต็อปลอสอยู่ที่9บาทครับผมค่ะ
ถัดมาครับเป็น TQM นะฮะเป็นตัวที่เราแนะนำอยู่ฝั่งช็อตนะฮะสต็อปลอสเขากดลงมาอยู่ที่131บาทครับผมค่ะถัดมาครับเมเจอร์วันนี้อยู่ในแดนบวกนะครับล่าสุด16บาท70สตางค์เมเจอร์แนะนำโพลองนะครับสต็อปลอสอยู่ที่15บาท80ครับค่ะพี่ครับอีกหนึ่งตัวนะฮะก็คือ M Cholesterol นะครับล่าสุด50บาท75สตางค์นะฮะก็แนะนำโฮลองสต็อปลอสอยู่ที่50บาท75สตางค์แล้ววันนี้นะฮะมีตัวใหม่มาเพิ่มเติม2ตัวอยู่ในกลุ่มพลังงานก็คือปตท.และปตท.สผ.นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาอยู่ในแดนบวกนะแต่ว่าอาการเขาเนี่ยเสียทรงคล้ายๆกับเซต50ฟิวเจอร์เหมือนกันนะฮะณช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือเอาปตท.ก่อนนะฮะหลุด37บาท75อาการไม่ดีนะครับเพราะนั้นปตท.วันนี้เราแนะนำรีบาวแล้วก็ช็อตนะครับโดยมีจุดสต็อปลอสอยู่ที่38บาท75สตางค์ครับค่ะและตัวสุดท้ายเป็นปตท.สผ.นะครับวันนี้ก็รีบาวขึ้นมาล่าสุด90บาท50สตางค์นะครับเราแนะนำอยู่ฝั่งช็อตนะฮะสต็อปลอส93บาท50สตางค์ครับค่ะโอ้โหวันนี้มีตัวใหม่เพิ่ม2ตัวนะพี่จุ้ยครับผมครับผมแล้วอย่างนี้ในส่วนของตัวทองคำราคาแนะนำยังไงดีคะครับสำหรับทองคำโกลด์สปอตล่าสุด 1,944 เหรียญในทางเฟรมเดลี่นะครับเรายังแนะนำโฮลช็อตนะครับสต็อปลอสอยู่ที่ 1,946 เหรียญนะฮะแล้วก็วันนี้ภาพระยะสั้นๆภายในวันเราไม่แนะนำเทรดนะฮะแนะนำอยู่เฉยเพราะว่าวันนี้เนี่ยช่วงในเซสชั่นไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรประกาศเลยนะครับผมค่ะโอ้อยู่เฉยๆก่อนเนาะค่ะไปอัปเดตในตัวของตัว USD Future บ้างค่ะพี่จุ้ยครับสำหรับดอลลาร์บาทนะครับตัว Support Rate ล่าสุดอยู่ที่31บาท45สตางค์วันนี้ย่อลงมานะครับแต่ว่าโดยภาพรวมนะเรายังโฮลองเหมือนเดิมนะสำหรับ USD Future ส่วนจุด Stop Loss อยู่ที่31บาทนะและ Trailing Stop นะครับ31บาท38สตางค์ค่ะ31บาท38สตางค์โอเคได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของตัวกลยุทธ์ในช่วงนี้โดยรวมแล้วพี่จุ้ยจะแนะนำพี่ๆนักลงทุนเพิ่มเติมยังไงดีคะก็ยังแนะนำเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะแทบจะทุกตัวเลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะฮะแน่นอนครับในจังหวะขาลงมันก็มีรีบาวนะฮะในจังหวะขาขึ้นมันก็มีย่อนะฮะเป็นเรื่องปกติธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าตกใจครับนะก็ยังคงแนะนำกลยุทธ์เหมือนเดิมครับผมค่ะเอาล่ะพี่จุ้ยคะถามตัวหนึ่งสิคะวันนี้มิ้นอันดับหนึ่งเลยพี่จุ้ยจะแนะนำยังไงดีคะสำหรับตัวมิ้นสำหรับมิ้นนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ล่าสุดอยู่ที่21บาท90สตางค์นะฮะสำหรับมิ้นถ้าดูแล้ววันนี้น่าจะปิดเนี่ย20บาท90นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมิ้นทางเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าดูค่อนข้างที่จะสวยทีเดียวนะใครมีของอยู่ก็แนะนำถือนะฮะใครที่ยังไม่มีของนะก็สามารถที่จะfollow ตามได้นะครับน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะที่เขามีลักษณะของการย่อตัวลงมานะต้องบอกว่าในแต่ละวันนะฮะที่มีลักษณะของการย่อวอลลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะบางกว่าวันที่ปิดบวกนะครับแล้วก็จังหวะในการย่อตัวมาของสัปดาห์ที่แล้วนะฮะย่อแล้วเขาไม่หลุด18บาท20ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูโดยภาพรวมๆอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเขามีลักษณะของการยกฐานในการเล่นเนี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นในกรอบที่สูงกว่าเดิมก่อนหน้านี้นะครับและยิ่งณตอนนี้เนี่ยเบรกคายไปด้วยก็หน้าตามอยู่ใครมีของก็ถือก่อนครับผมโดยมีจุดสต็อปลอสนะฮะอยู่ที่19บาท30สตางค์ครับค่ะสต็อปลอส19บาทเท่าไหร่นะพี่จุ้ย19บาท30สตางค์ครับ30สตางค์ค่ะเอาล่ะตอนนี้มีคำถามจากพี่ๆแล้วคุณมาพี่จุ้ยค่ะปตท.สผ.ค่ะมีทุนอยู่ 88.75 ทำไงดีคะมีทุน88บาทเหรอครับ 88.75 ก็ตอนนี้90บาท50ผมแนะนำใช้จังหวะรีบาวเนี่ยฮะขายออกไปก่อนครับค่ะครับรีบาวขายออกไปก่อนนะคะโอเคได้เลยค่ะพี่จุ้ยก็ประมาณนี้วันนี้ขอบคุณพี่จุ้ยมากๆเลยนะคะ
ครับยินดีมากๆครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากทางด้านพี่จุ้ยจรณเวศศักดิ์ศรีนะคะก็สำหรับในส่วนของพี่จุ้ยเนี่ยสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจที่จะ อบรมนะคะหรือว่าหลักสูตรของพี่จุ้ยเนี่ยศาสตราวุธอนุพันธ์นะคะซึ่งจะมีการเรียนกันในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่29แล้วก็30สิงหาคมนี้แล้วนะคะในส่วนของหลักสูตรเนี่ยจะเป็นในส่วนของหลักสูตรเรียนรู้เทคนิคทางด้านโกลด์ฟิวเจอร์นะคะ TFX ค่ะ Option USD Future นะคะsingle stock future แล้วก็รวมถึงบล็อกเทรดด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจโทรไปสอบถามทีมงานได้เลยนะคะที่เบอร์0864902823ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ BLMI นะคะไปสอบถามรายละเอียดในส่วนของหลักสูตรนี้กันได้เลยแล้วก็จะมีการเรียนกันย้ำอีกสักครั้งนะคะในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์ที่29 30สิงหาคมนี้แล้วค่ะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะ